รู้จักซิปไหมคะแต่ไม่ใช่ซิปกางเกงหรือว่าซิปเสื้อจะเป็นซิปอะไรไปดูค่ะเพื่อนๆคงเคยเห็นคำว่าซิปกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วคำว่าซิปมันคืออะไรเวลาที่เรามีไฟล์งานหลายๆไฟล์นะคะแล้วเราอยากจะส่งให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยแต่ว่ามันใหญ่เกินไปนะคะเราก็เลยจะมีการซิปค่ะเพื่อเป็นการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงนะคะเวลาที่เราจะส่งให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยจะได้ส่งได้สะดวกมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะการซิปไฟล์เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่และที่สำคัญนะคะสามารถป้องกันไวรัสแล้วก็ไม่ทำลายไฟล์เราด้วยค่ะใครมีคำศัพท์ไอทีที่น่าสนใจอะไรอย่าลืมมาแนะนำให้ออยรู้บ้างนะคะและเจอกับออยได้ใหม่ในรายการไอทีวันละคำตอนหน้าค่ะ